เมื่อลมหนาวผ่านมาขอแค่มีคนที่พร้อมออกเดินทางไปด้วยกันกับเราแค่นี้ก็สุขใจสำหรับใครที่ยังไม่รู้จะไปไหนปายก็เป็นอีกที่ที่อากาศหนาวเย็นไม่แพ้ที่อื่นวิวสวยใกล้ชิดธรรมชาติซึ่งที่นี่ห่างจากถนนคนเดินปายแค่3กิโลเท่านั้นเองหรือถ้าขับรถก็ใช้เวลาแค่7นาทีเงียบสงบเหมาะแก่การมาพักผ่อนทั้งมาคนเดียวหรือมาแบบครอบครัว Paddlefield Haven and Homestay เรามาถึงที่พักเวลาประมาณ5โมงพร้อมสายฝนที่ชุ่มฉ่ำมีแมวน้อยนั่งรอหน้าห้องพักผมมาคนเดียวเจ้าตัวนี้แหละครับคอยอยู่เป็นเพื่อนเราได้ห้องสุขใจ2ภายในห้องดูอบอุ่นเล็กๆพอดีสำหรับ2คนพร้อมกับพัดลม1ตัวแสงอาทิตย์เริ่มหายแสงไฟมาพร้อมกับยุงเราก็ยังคงนั่งรับบรรยากาศจนมืดสนิทพร้อมกับเพื่อนของเราถึงเวลาบอกลาแยกย้ายกันพักผ่อนเพื่อนก็เดินจากไปช่วงดึกหลังจากไปเดินถนนคนเดินกลับมาฝนก็ดันตกกลับมาอาบน้ำเตรียมตัวพร้อมนอนกันครับสำหรับวันนี้หลับสบายเจอกันพรุ่งนี้ครับมาลุ้นกันดูว่าฝนยังจะตกอยู่หรือเปล่าตื่นเช้ามารับบรรยากาศที่บริสุทธิ์นั่งจิบกาแฟร้อนๆฟังเสียงธรรมชาติและผมก็ได้ไปเก็บบรรยากาศโดยรอบเดินเข้าไปในท้องนาและหันกลับมามองที่พักก็จะได้มุมสวยๆตามที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยครับที่พักโซนนี้มีทั้งหมด5หลังพร้อมทางเดินข้างหน้ามีห้องน้ำโซนข้างหลังที่พักเป็นห้องแบบรวมครับและใกล้ๆกันครับมีที่นั่งพักผ่อนสำหรับใครมากันหลายๆคนมานั่งคุยนั่งรับบรรยากาศกันตรงนี้ได้ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีบริการอาหารเครื่องดื่มให้หรือยังแต่แค่ได้มานั่งรับบรรยากาศตรงนี้ก็คุ้มแล้วสำหรับผมระวังอย่าเผลอหลับอีกรอบนะครับอากาศดีสุดๆไปเลยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับกับเที่ยวเดี๋ยวมาเดิน